มีหน่อไหมอันนี้แปลว่าจะเอากลับก็ไม่เลยเขาลงดินเนาะคงไม่ต้องให้ปุ๋ยไหมให้ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวขอปุ๋ยไม่ให้ใบไม่มีแต่เอาไหมคะใบโอ้ยท้องหลังเดี๋ยวนี้ก็หากินลำบากค่ะเวลาจะกินไม่ได้อีกไหมไม่เอาต้นมันใหญ่วันนี้พาแม่ออกมาข้างนอกปรากฏว่าแม่หายไปเลยพอดีเข้ามาในสวนอ่ะแม่มาแล้วอุ๊ยสวัสดีจ้ะคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปไหนมาเอ่ยไปชื่นชมต้นขนุนชื่นชมต้นขนุนวันนี้พามาในสวนถูกใจพอดีก็ว่าเจอคนถูกคอกันด้วยจ้าสวัสดีจ้ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่เชิญเลยแม่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่คือที่ไหนนะแม่ไม่ค่อยคุ้นเลยจำไม่ได้เหรอคะภูมิใจใจจำได้ค่ะคุณแม่ที่จริงอ่ะเคยมาในเธอเที่ยวไทยแล้วแต่ว่าวันนี้พาแม่ชีกลับมาอีกครั้งอันนี้คุณแม่หนูค่ะค่ะอันนี้แม่ชีอันนี้แม่เอกเป็นการแล้วกันค่ะโอ้วายยอดทั้งคู่น่ารักมากภูมิใจการเด่นก็คือว่าข้างในอย่างมันจะเป็นสงเป็นสวนอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีคาเฟ่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรจ๊ะเนชราเนชราไม่ใช่ชราที่แปลว่าชราที่แปลว่าแก่เหรอไม่ใช่ค่ะเนชรา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 ค่ะเนชราก็จะมีคาเฟ่ข้างในโอ้คิดได้นะว่าเนชราคิดได้นะอันนี้ชมหรือว่าด่าเขาหรือว่ายังไงเก่งเนาะอะไรอย่างงี้เนาะตอนนั้นหนูมาแล้วเดี๋ยวพาแม่มาแล้วก็เดินอยู่ข้างในวันนี้เขาบอกว่าลิ้นจี่ร้อยปีค่ะครั้งที่แล้วหนูมาลิ้นจี่ร้อยปีป่ะก็มีอยู่แล้วป่ะก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะใช่นี้ไหมใช่ต้นนี้ไหมคะชมพู่อ๋อนั่นไงแม่มีลูกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะลูกชมพู่คาต้นเลยแม่ถามว่าอันนี้ลิ้นจี่ใช่ไหมคะไม่ทันมามองลูกขาวไงเป็นมองเป็นลูกเล็กๆแม่ขอเดินเข้าไปดูต้นลิ้นจี่ให้คุณแม่ดูดีกว่าเขาว่าลิ้นจี่ร้อยปีไปเข้าไปดูข้างในแต่จริงๆแล้วหาลิ้นจี่มาตลอดเลยนะหรอจำไม่ได้อ่ะโอ้ขนุนเยอะด้วยเนี่ยค่ะก็สวนไม่ใช่แค่มีลิ้นจี่ไงคะค่ะสารพัดอย่างเลยสวนหลังบ้านเราค่ะองค์ทุกอย่างเหมือนสมัยก่อนที่นี่มันเป็นสวนลิ้นจี่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วมีต้องมาทำอะไรคะคุณแม่มาตรงนี้ทำอะไรอุ้ยอะไรคะอะไรคะตะขาบค่ะตะขาบไม่ใช่สัตว์เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับสวนลิ้นจี่เลยนะคะเอาไว้ไล่นกใช่ค่ะไล่กระรอกที่สวนเราเนี่ยไม่มีต่อเนื่องมา4ปีแล้วนะคะค่ะเพราะอากาศแม่อากาศเราหนาไม่พอลิ้นจี่ไม่มีต่อเนื่องมา4ปีแล้วค่ะลูกค้ามามันเด็ดกินกันหมดเลยค่ะทุกคนไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าอากาศมันไม่เย็นพอแต่เดิมกรุงเทพเราไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยมันไปทั่วใช่ไหมคะแต่ว่าสวนภูมิใจการ์เด้นเนี่ยเราอยู่ใจกลางกรุงเทพจอมทองใช่ค่ะเขตจอมทองเนี่ยใจกลางเลยนะคะเขตจอมทองอันนี้จอมปลวกมาเที่ยวจอมทองนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าอากาศอ่ะไม่เพียงพอที่จะให้เขาออกลูกออกดอกนะคะแต่อย่างที่ว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ออกลูกออกดอกเนี่ยเราก็ยังเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานเราได้ดูได้อย่างน้อยที่สุดผลิตออกซิเจนทุกวันนะคุณแม่ใช่ค่ะใช่สมัยก่อนที่นี่คือเป็นสวนลิ้นจี่หมดเลยแล้วแม่ก็เอามาทำนู่นทำนี่ปลูกนู่นปลูกนี่หลายๆอย่างรวมกันคือสมัยก่อนรุ่นบรรพบุรุษนะคะสวนลิ้นจี่เนี่ยจะอยู่ขนาดริมคลองเพราะว่าลิ้นจี่แพงมากจะอยู่ริมคลองแล้วก็ขนาดถัดดอนขึ้นไปขนาดของสวนที่ดินชาวสวนเรียกหนึ่งแปลงว่าหนึ่งขนาดแล้วก็ขนาดยาวขึ้นไปเนี่ยค่ะขนาดที่ไกลบ้านก็จะเป็นปลูกเบญจพรรณค่ะสารพัดอย่างหลายๆอย่างเบญจพรรณคือสมมติว่าไม้5อย่างถ้าเกิดว่าแปลตามตัวอย่างนี้หรอใช่ค่ะแต่นี่มันร้อยอย่างโอ้ร้อยเป็นร้อยอย่างค่ะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเราเนี่ยสวนหลังบ้านเนี่ยคำว่าเบญจพรรณนี่ไม่ใช่แค่5อย่างเกินรวมกันตั้งแต่ผักตั้งแต่ผลไม้กินได้เป็นยาทุกอย่างชอบคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้จะขอเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของแม่เก็บนู่นเก็บนี่มาทำอาหารได้เลยค่ะเตรียมพร้อมทำอะไรดีจ้ะแม่ก็ต้องไปดูว่าคุณแม่เขามีอะไรตอนนี้คือต้นไม้ในสวนมีอะไรที่มันออกลูกพอจะมารับประทานได้ยังไงดีวันนี้แม่เก็บอะไรบ้างขนุนนี่แกงขนุนไม่ได้เพราะว่าแก่เกินแล้วแก่โอ้หน้าลูกนั้นแก่มากเลยกินได้เลยกลายเป็นว่าขนุนแก่ตัวเองอายุต้อง60กว่าไม่ก็แก่กว่าแม่อีกมั้ยอ๋อมันเป็นคำว่าแก่เกินแกงใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้แล้วไปเก็บไหนก็อ่อนเกินไปอ่อนเกินไปแก่เกินแกงอ่อนเกินไปแล้วไปเก็บอะไรไม่มีพอดีมีมะม่วงโอเคมะม่วงมะม่วงอะไรคะมะม่วงมหาชนกอุ้ยลดไม่เคยเห็นต้นมันเลยเนาะตอนนี้กำลังแก่จัดด้วยค่ะเดี๋ยวเราเก็บมาทำเมี่ยงโอเคได้ค่ะระหว่างทางก็จะมีชมส่งชมสวนนี่นั่นนู่นไปอันนี้อะไรอ่ะแม่กล้วยดารารัศมีค่ะโอ้แปลกด้วยชื่อสวยชื่อเพราะ
เป็นกล้วยประดับเหรอคะใช่ค่ะกล้วยผ่านไม่ได้เพราะว่าเนี่ยค่ะลูกเขาก็เล็กกระติ๊ดเดียวเนี่ยกล้วยดารารัศมีอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะน้องไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่กำลังออกดอกอยู่มีหน่อไหมมีหน่อค่ะอันนี้ถามไม่ได้เป็นความรู้ถามมีหน่อไหมอันนี้แปลว่าจะเอากลับต้องได้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะแม่ตอบไปนะถ้าเกิดว่าเขาถามว่ามีต้นไหมมีกิ่งไหมมีอะไรไหมไม่ได้จะถามเอาความรู้ถามว่าจะเอากลับเอาเลยใช่ไหมคะอย่างนี้เริ่มต้นด้วยมีหน่อไหมรู้จริงใช่ไหมมันถึงเป็นแม่ลูกกันไงก่อนที่จะอันนี้เมื่อกี้เป็นทางเข้าที่เราเข้ามาค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยสวนเราก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเรามีทุกอย่างแหละจริงไหมโซ่เอ้ยมะนาวกระเพราใช่ไหมฮะมะนาวมะอึกพริกมีทุกอย่างอ่ะอันนี้มะนาวเปล่าคะคุณแม่โอ้โหมะนาวพันอะไรเนี่ยใหญ่โตมะนาวพันยักษ์ค่ะโอ้มะนาวยักษ์โอเคมะนาวลูกใหญ่ก็เรียกว่ามะนาวพันยักษ์ไม่ต้องมีชื่อพันหรอกแล้วอันนี้เดี๋ยวส้มอุ้ยดีลูกนี้ใหญ่มากส้มซ่าที่บ้านมีอยู่ต้นนึงแต่ไม่ออกลูกคุณแม่ใช่เนี่ยค่ะออกหมดเลยแม่ทำยังไงมันถึงออกลูกใหม่ไปไหมคะนี่อ๋อลืมไปนี่ก็คือเหมือนกันบอกว่าที่บ้านมีหนึ่งต้นไม่ออกลูกเลยแปลว่าโอเคอยากจะขอหน่อไปสักหนึ่งหน่อแล้วแม่ทำยังไงมันถึงออกเป็นลูกเยอะขนาดนี้ต้องใส่อะไรไหมมีเคล็ดลับไหมนี่เขาลงดินเนาะคงไม่ต้องให้ปุ๋ยไหมให้ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวขอปุ๋ยอีกปุ๋ยนี่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยครอบหมักเองค่ะให้ไม่ได้ไงหมักเองเหมือนกันค่ะคุณแม่เขาบอกว่าใส่ปุ๋ยปุ๊บเดี๋ยวให้ขอปุ๋ยอีกไม่ขอหมักเองที่บ้านสูตรหมักสูตรอันนี้แล้วกันค่ะเอาเดี๋ยวเก็บไปก่อนโอเคอ่ะแม่ไปเด็ดสิให้แม่ลูกไหนแก่คุณแม่ตัดเลยนี่เปล่าคะไม่อันนี้มะนาวค่ะเอาเหรอข้างในนู้นเขาโตได้อีกค่ะเขาโตได้อีกอ๋ออันนี้มันไม่เหมือนกันส้มซ่ากับมะนาวนี่ไม่เหมือนกันเหมือนค่ะอันนี้คือส้มซ่าหาลำบากไม่ค่อยมีขายตามตลาดด้วยผิวมันเหมือนมะกรูดแต่ทรงมันจะไม่เหมือนมะกรูดกลิ่นด้วยฮะกลิ่นเด็ดใบดมหอมเรามีนี่ด้วยนะส้มเขียวหวานบางมดไหนแม่อันนี้ส้มเขียวหวานนี่มันกลิ่นเหมือนส้มอ่ะมันก็ส้มแหละส้มอ่ะอืออุ้ยมีคนแม่มีคนแอบถ่ายมีคนแอบถ่ายแล้วพูดพี่กจิเสียงดังเวอร์แล้วพอหันไปว่าโอ๊ยนี่วิ่งหนีโอเคอ่ะส้มซ่าแล้วเก็บอะไรอีกคะเดี๋ยวเก็บใบทองหลางใบทองหลางใบชะพูเพราะว่าเราจะทำเมี่ยงโอ้ยทองหลางเดี๋ยวนี้ก็หากินลำบากค่ะเวลาจะกินเนี่ยได้อีกไหมไม่เอาต้นมันใหญ่ไม่เดี๋ยวจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูตอนให้โอ้ยที่ตอนนี้นะแม่เราได้หลายคำศัพท์แล้วนะ1ก็คือว่ามีหน่อไหม2ก็คือว่าไม่ออกลูก3ก็คือว่ามันหายากถ้าเกิดว่าได้ยินคำโค้ดพวกนี้ก็คือว่าเอากลับกันแล้วกันรู้กันรอเล่นอันนี้เป็นมะอึกมะอึกค่ะเออไม่ใช่ใบไม่มีแต่เอาไหมคะใบมันใหญ่มากเป็นมะเขือชนิดนึงมะอึกเนี้ยเอาไปตำน้ำพริกก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่อันนั้นได้ไหมส้มตำเดิมอ่ะเขาไว้แกงเผ็ดย่างอ๋อเหรอเนี้ยแหละค่ะเข้ากันโอ้โหใช้อันเนี้ยนะคะใช้มะอึกเนี่ยเพราะว่าเขามีรสเปรี้ยวอมหวานแต่พอมาตอนหลังเนี่ยก็ไม่มันต้องไปขูดขนออกแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้มะเขือเทศแทนใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยแหละโอ้นั่งเอาไปแกงเผ็ดย่างซึ่งนี่เขาเป็นพืชโบราณใช่ไหมคะอย่างมะเขือเทศเนี่ยต่างประเทศอ่ะเขาเพิ่งมีแต่เราโบราณเนี่ยอ๋อมะเขือเทศคือว่ามะเขือของต่างประเทศประมาณนั่นเขาเรียกว่ามะเขือเทศปกติมะเขือธรรมดาคือว่ามะเขือไทยเพิ่งรู้เลยแต่ว่าเดิมเนี่ยใช้อันนี้จริงเราทนบ้านสวนเราก็ใช้กันอย่างเงี้ยทีนี้เวลาขูดจะกัดขุนบางคนก็แพ้อะไรบ้างประมาณนั้นแต่ว่าเมี่ยงอะปกติอะถ้าเกิดว่าคนธรรมดาสมัยนี้เขาแบบใบชะพูถ้าเกิดคนสมัยก่อนมันคือใบทองหลางเนาะไหนมันอยู่ตรงไหนแม่ลุยไหมคะลุยค่ะไปเลยค่ะของหนูเนี่ยพันดีนะเอาไปพอไหมคะไม่ใช่อันนี้หนูเอาพริกเหรอเออเนี่ยก็คือมันแดงจัดแล้วไงแก่แล้วไงเอาไว้เพาะไงเดี๋ยวเอาเก็บกลับบ้านเลยนะมันจะดีหรอคะไม่ให้อีกอ๋อคำว่าจะดีหรอคะมันจะว่ามันน้อยไปเม็ดเม็ดร้อนเล่นแม่เป็นคนเพาะไอ้ปลูกพริกไม่ขึ้นไงไม่รู้ใช้วิธีนะพี่ๆแล้วโยนค่ะแล้วเดี๋ยวมันไปตามธรรมชาติมันใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ใบทองหลางนี่ของหนูอ่ะเนี่ยเห็นไหมหันไปตรงไหนหนูก็กินได้หมดอ่ะอ้าวทองหลางมันเป็นต้นใหญ่เหรอหนูว่ามันเป็นต้นพุ่มต้นเล็กๆอย่างงี้ก็นี่เขาตัดออกสูงก็มีไงคะเนี่ยเนี่ยมีแต่เวลาตัดเนี่ยจะต้องตัดตั้งแต่ตรงนี้อ๋อเหรอเพื่อให้มันแตกนะคะเขาไม่ให้ตัดยอดให้ตัดหมดตัดหมดเลยแต่ว่าเราใช้แล้วนี่เราก็ทิ้งไปใช่ค่ะหนูลองทิ้งสิปุ๊บ
มันคือปุ๋ยอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเธอทิ้งขว้างไม่ใช่แป๊บนะนี่คือส่วนหลังบ้านฉันอยากเห็นตัวบ้านเลยว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่ะอุ้ยเต็มเลยอ่ะอุ้ยเคยเห็นลูกแต่ว่าไม่เคยเห็นที่มันอยู่บนต้นที่เป็นมหาชนกอ่ะของถนัดเลยค่ะเดี๋ยวดูนะอ่ะของถนัดเห็นข้างในมันจะสุกแล้วเธอเอาอันนี้นี่อันนั้นน่ะแดงๆแล้วน่ะอันนี้อันนู้นข้างในนั้นน่ะได้อันนี้ได้มั้ยแม่ไหวเอ้แตกเลย1ลูกออกไปว้าวอะไรไหนมดแดงแฝงพวงมะม่วงของแท้โอเคก็คือส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้พวกนี้มีอะไรบ้างนะมะพร้าวคั่วค่ะมะพร้าวคั่วนี่มันละเอียดเหลือเกินนะเนี่ยขูดให้เป็นฝอยแล้วก็ถึงแล้วก็มาคั่วทั้งชามเลยไหมแม่ได้เลยค่ะมะพร้าวคั่วเก่งมากแค่เทก็เก่งแล้วอยากเลยค่ะใส่ไปหมดมะพร้าวใส่2ถ้วยเหรอคะโอเคใส่ไปเลยจ้ะเขาตัวไม่แล้วใช่ไหมแม่จริงเหรอมีตรงไว้แล้วอ๋อค่ะนี่คุณแม่เก่งนะเนี่ยจ้าเพราะว่าบางท่านไม่เข้าใจค่ะแค่อย่างนี้แปลว่าคนละเอียดเหมือนตะล่อมค่ะต้องทำก่อนให้มันคลุกไปได้ระดับนึงก่อนค่ะแล้วค่อยมาใส่ของเปรี้ยวใช่ค่ะค่ะก็คลุกอีกนี่ก็จะเป็นหอมแดงต้องให้หมดไม่ได้เสียดายไม่ได้คลุกก่อนแล้วมันจะเข้าแล้วก็ขิงใช่ไหมคะขิงซอยน้ำปรุงอันนี้มันเป็นยังไงแม่เปรี้ยวหวานน้ำตาลเหมือนน้ำตาลเที่ยวอ่ะใช่ไหมหวานเค็มไม่ต้องเปรี้ยวแม่เอาต้มซ่าโรยไปนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะค่ะคลุกไปด้วยจะได้กลิ่นหอมอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เทน้ำนี้ลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะคะอย่างนี้มือล้างแล้วจ้ะเวลากินก็ต้องเอามะม่วงแล้วก็ตักไส้เห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีความเปรี้ยวอยู่ในนี้เลยเราก็ต้องมีผลไม้ตามฤดูกาลของเราเอามาใส่ความเปรี้ยวลงไปเนี่ยทั้งกรอบแล้วก็อันนี้มีรสจัดต้องอัดไหมคะอัดค่ะอัดค่ะโอ้ยงามนี่จ้าอันนี้ก็คือชื่อว่าเมี่ยงอะไรนะแม่เมี่ยงมะม่วงมหาชนกค่ะเสร็จแล้วคุณแม่และคุณแม่ขออนุญาตชิมนะคะอยากได้2ใบซ้อนกันเออเหมือนกันเลยเฮ้ยใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ทำเป็นเยอะไปไหมล่ะเหมือนเป็นกรวยอย่างนี้แม่ใส่ต้องเยอะๆแล้วมะม่วงใส่ตอนไหนแม่ก็ใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะหรือว่าจะกินแหนมก็ได้มะม่วงกินแหนมนี่คือน้ำลายยังไงอร่อยค่ะความเปรี้ยวข้างนอกเข้ากันได้ดีอร่อยใบทองหลังมันก็จะหอมมันทานด้วยกันไหมคะคุณแม่เห็นทานอยากอร่อยอร่อยก็ดีใจใช่ไหมกินกับใบทองหลังอร่อยกว่าตื่นใจนี่ก็ใบทองหลังอร่อยใบชะพลูอ่ะมันมีติดกลิ่นของใบชะพลูนิดนึงแต่ว่าใบทองหลังเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นที่มันโดดออกมาแต่ว่าตัวเขาจะมีความมันพอเคี้ยวด้วยกันแล้วอ่ะมันจะมีความแบบไปด้วยกันได้ดีอ่ะกับใบทองหลังอร่อยแต่ว่าที่นี่ยังมีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมแม่อยู่ทางด้านหน้าเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่บอกถ้าเดินลึกเข้ามาใช่ไหมข้างหน้ามันจะเหมือนเป็นร้านอาหารใช่ป่ะแล้วก็จะเดินผ่านสวนมาแล้วก็จะมีคาเฟ่อยู่ริมน้ำตรงนี้ด้วยนะก็มานั่งทานกาแฟทานขนมได้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของคุณแม่นี่คือสลิงปิงชีสเค้กให้คุณแม่ชิมบรรยากาศเป็นยังไงเรือเลอคือผ่านจิงเวอร์ข้างหลังอ่ะเป็นไงสลิงปิงชีสเค้กของเขาอร่อยเค้กมะพร้าวอ่ะมะพร้าวคือเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเค้กแบบนี้เนื้อชิฟฟ่อนเนี่ยมะพร้าวอร่อยมากอุ๊ยอร่อยอร่อยนะมะพร้าวอร่อยใครอยากมานะคะตามมากันได้นะคะพี่นะคะเขาจะมีเรียก2อย่างอันหนึ่งอ่ะเขาจะเรียกว่าภูมิใจการ์เด้นภูมิใจการ์เด้นอ่ะคือแบบเป็นบริเวณอาณาบริเวณทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนที่เป็นคาเฟ่ตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ข้างหน้าตอนแรกคุณแม่เขาแนะนำเข้ามาน่าจะเป็น Natural Cafe นะลองเสิร์ชกันได้นะคะว่าที่ไหนสะดวกที่ไหนสะดวกชื่ออะไรก็กดลงไปใน Google Map แล้วก็ตามมากันได้นะคะวันนี้ค่ะแม่ชีกจินะคะต้องลาไปก่อนนะคะข้างหน้าก็เสร็จสําราญจะทําอะไรต้องรอติดตามนะคะวันนี้ช่วยติดตามดูแม่นะคะแม่มีออกทุกคลิปนะคะใช่สิก็รายการเธอกับรายการฉันน่ามันจะมีคันคนเดียวไหมล่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายหรือจะให้แม่คนเดียวคะไม่ค่ะแม่ต้องคู่กับลูกค่ะ